วัสดีจ้าพี่ๆน้องๆจ้าพอดีบรรยากาศมันติดลบนะจ้าพี่น้องจ้าลบ11องศากูจีหน่อยกันเลยเอาบรรยากาศรอบๆหน้าบ้านหลังบ้านมาให้เบิ่งกันเนาะจ้าว่าชีวิตเมืองนอกเนาะจ้าพี่น้องจ้าอากาศขนาดนี้เนาะจ้าติดลบขนาดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะจ้าพี่น้องจ้าบ้านหลังเหี้ยวๆนั้นเป็นลูกคุณวิริกับลูกสะใภ้อยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าส่วนกูจีหน่อยอยู่บ้านอีกหลังนึงเนาะจ้าบ้านหลังที่เห็นนะจ้านี่จ้าบ้านหลังนี่กูจีหน่อยอยู่จ้านี่จ้าพี่น้องจ้ามันสิมีแม่ขนิ่งนิดๆจ้าพี่น้องจ้าถ้าย่ามเศร้าสีหลายอยู่เนาะจ้าแต่ว่าล่างมือมันก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะจ้าพี่น้องจ้าขึ้นอื้นขึ้นเนาะจ้าเมื่อนี้มันมีแดดเนาะจ้ากูจีหน่อยก็เลยออกมาถ่ายให้เบิ่งเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าเป็นน้ําแข็งเด้อจ้าน้องจ้าน้ําที่มันขังอยู่จ้าใกล้เป็นน้ําแข็งเนาะจ้าเพราะว่าความหนาวเนาะจ้าหนาวขนาดใดก็ต้องทนอยู่นะจ้าพี่น้องจ้าทนอยู่หรือว่าอยู่ทนกับบ่ฮู้เนาะจ้าก ูจีหน่อยว่าอยู่ทนมากกว่านะจ้า ทั้งทนอยู่ทั้งอยู่ทนน่ะจ้าพี่น้องจ้าอากาศดีแต่ว่าพี่น้องหนาวจังสี่กันยางบ่ไหวยางข้างนอกบ่ไหวเด้อจ้าเล็บกูจีหน่อยนี่แบบว่ารุดแทบสิหมดละจ้าส่วนนี้ด้านหลังเด้อจ้าพี่น้องจ้าด้านหลังของบ้านตรงนี้สิเป็นแป้งพักของกูจีหน่อยไว้ปลูกพักนาร้อนเนาะจ้าแต่ว่าส่วนมากกูจีหน่อยก็เดินทางนำคุณวิลีไปเห็นงานก็บ่ค่อยได้ปลูกไว้ก็บ่มีผู้เบิ่งจ้าเขาเพิ่งผ้าบ่ได้นะจ๊ะถึงสิเป็นคนครอบครัวเดียวขอบในครอบครัวนะจ๊ะฝากไว้นะจ๊ะให้เพิ่นฮดน้ําให้เพิ่นก็บ่มาฮดให้นะจ๊ะเว้ายากจ้ะคนอยู่นี่เว้ายากถึงบอกนะจ๊ะทั้งทนอยู่แล้วก็อยู่ทนจ้ะพี่น้องจ๊ะเป็นน้ําแข็งมื้อจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวกูจีนหน่อยพาไปเบิ่งทงหน้านี่จ้ะพี่น้องจ๊ะทงหน้าทงหน้ามองนี้มันใส่ก้านบ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าหินก้อนใหญ่นะจ๊ะเฮ็ดหยังก็บ่ได้นะจ๊ะไว้ให้แกะกินหญ้าซื่อๆนะจ๊ะนี่จ้ะน้ําขังม้วนในก้านเหล่นเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าให้ระมัดระวังกุจีน้อยเนี่ยรุ่นกุจีน้อยนี่อะไรหายากเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าถึงระมัดระวังนะจ๊ะแต่ม้วนในก้านเหล่นเหยียบแล้วมันสิดังกับม้วนนี่เลยจ้ะพี่น้องจ๋าถึงหนาวกับม้วนแต่ก็ระมัดระวังอย่าลื่นล้มเนาะจ้ะนี่ละจ้าพี่น้องจ๋าชีวิตของกุจีหน่อยเนาะจ้ะในต่างแดนทนอยู่แล้วก็อยู่ทนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าทนนี่หลีต้องทนจ้ะแล้วก็ต้องอยู่ทนจ้ะเงียบเหงาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่นอกเมืองเนาะจ้ะอยู่ในป่าในเขาอยู่ในดงบ่มีหมู่คนไทยเด้อจ้ะนอกเมืองอยู่ผู้เดียวจ้ะโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าท้องฟ้าง่ามิลีจ้ะมื้อนี้แต่กันหนาวไปย่างใกล้ๆบ่ได้ดอกจ้ะพี่น้องจ๋าบ้านเพื่อนบ้านจ้ะหมู่บ้านนี่มีทั้งหมด14หลังเด้อจ้าพี่น้องจ้าแต่เขาก็อยู่ไผอยู่มั่นเนาะจ้านี่บ้านที่กูจีนหน่อยอยู่เนาะจ้าพี่น้องจ้าโอเคนะจ้าพี่น้องจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กูจีนหน่อยหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปละจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย